สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธกส.เปิดบริการรับฝากถอนเงินชำระบิลในเซเว่นนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดเพื่อเป็นตัวแทนของธกส.หรือแบงกิ้งเอเจนต์เพื่อให้บริการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนและการฝากถอนเงินสดและการชำระค่าบริการต่างๆผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านท่านกว่า 12,500 ร้านค้าทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรลูกค้ากว่า4ล้านครัวเรือนได้มีทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกช่วงเวลาที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารโดยเฉพาะลูกค้าบางพื้นที่ที่สาขาธกส.ไม่สามารถเข้าไปให้บริการซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าในกลุ่มนี้สามารถใช้บริการของธนาคารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้จะเริ่มการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนหน่วยละ20บาทและฝากเงินสดตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2562เป็นต้นไปสำหรับการถอนเงินและการชำระค่าบริการต่างๆจะให้บริการในระยะต่อไปนายวีระเดชอัครผลพาณิชย์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดกล่าวว่าทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่เพียงเฉพาะการฝากถอนเงินสดหรือชำระบิลเท่านั้นแต่ยังนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบกันต่อเนื่องและพร้อมเปิดบริการฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนซึ่งเป็นบริการใหม่เปิดให้ทางธกส.เป็นแห่งแรกซึ่งบริการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและมั่นใจได้ถึงความถูกต้องรวดเร็วและความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวด้วยจำนวนจุดให้บริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ที่เปิดให้บริการทุกวันกว่า 12,500 สาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจาก Viral Feed Pro ขอบคุณค่ะ